การใส่พาสให้กับงานวิดีโอคลิกเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการแดร็กเมาส์ลากคลิปวิดีโอมาวางไว้ที่ Overlay Tag จากนั้นไปที่เครื่องมือพาสคลิกเลือกรูปแบบพาสที่เราต้องการในที่นี้ผมคลิกเลือก P01 แดร็กเมาส์ลากพาสมาวางทับไว้ที่Overlay Tag ทดสอบการทำงานของวิดีโอเราก็จะได้รูปแบบของการเคลื่อนที่ของวิดีโอตามลักษณะพาสที่เรากำหนดดังนี้